ยาพ่นจมูกสำหรับรักษาภูมิแพ้ส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยจะมีสเตียรอยด์เป็นส่วนประกอบหมดแต่ว่าสเตียรอยด์ที่เขานำมาใช้ทำยาพ่นจมูกเนี่ยค่ะจะมีการดีไซน์เฉพาะแบบนะคะให้มีการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่น้อยมากเพราะฉะนั้นจะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงไม่เหมือนการทานยาที่มีสเตียรอยด์ค่ะแต่ก็จะมีวิธีการใช้ที่จะต้องมีการระมัดระวังโดยปกติแล้วยาพ่นจมูกที่มีสเตียรอยด์เราจะแนะนำให้พ่นเฉียงออกไม่ใช่เฉียงเข้าก็คือเฉียงออกไปทางหางตาสองข้างเพื่อไม่ให้โดนบริเวณผนังกั้นจมูกตรงกลาง